This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเมื่อไม่นานมานี้ผมไปเป็นวิทยากรให้กับองค์กรหนึ่งเขาเป็นองค์กรที่เป็นการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งและมีเป้าหมายเฉพาะเพื่อทำอะไรบางอย่างแต่ผ่านไป10ปีแล้วเขามีความรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยเราก็จะต้องไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบนู่นนี่นั่นฮะในระหว่างการทำกิจกรรมเนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ตะโกนมาคำหนึ่งฮะผมไม่แน่ใจว่าพี่อ้อยเคยอยู่ในสภาวะนี้หรือเคยเจอใครอยู่ในสภาวะนี้หรือไม่เขาพูดว่าเอาวะตายเป็นตายโอ้เคยเจอไหมเจอด้วยเป็นด้วยเลยจริงไหมโอ้โหพี่อ้อยแบบว่าคุณฟังเชื่อไหมว่าผมนี่นะเวลาที่ผมแบบหาประเด็นมาแบ่งปันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะนึกในใจว่าเรื่องบางเรื่องเราจะต้องแบบจินตนาการสถานการณ์นะว่าจะเป็นยังไงอยู่งี้อย่างนี้เราจะได้แบบเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้มีประสบการณ์ทุกเรื่องนะเราต้องจินตนาการแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่ผมจินตนาการมานะถามพี่อ้อยพี่อ้อยบอกเคยโดนไปหมดแล้ว คือพี่อ้อยนี่แบบว่าเป็นผู้ทรงประสบการณ์ตัวจริงเลยผู้ทรงคุณวุฒิต้องใช้คำว่าผู้มีประสบการณ์ร้ายแรงว่ะเห็นไหมกรณีอย่างเอาวะตายเป็นตายเนี่ยพี่อ้อยแสดงว่าตอนนี้พอพูดถึงคำนี้เพื่อพี่อ้อยนึกถึงเลยใช่ไหมว่าสภาวะนั้นคืออะไรนะงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่อ้อยเล่าให้ฟังนะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดเดียวก่อนเลยว่าไองานที่ว่าเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงตะโกนคำนี้ออกมาอยากรู้ค่ะคือเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชมรมเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันจะต้องแบบเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับแนวทางของที่สังคมส่วนใหญ่เขานิยมประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องรวบรวมความกล้ามากเลยในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะฮะแล้วเขาก็เริ่มต้นตั้งมา10ปีเนี่ยแล้วก็พยายามขยายแนวคิดของการดำเนินชีวิตแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมต้องขออภัยที่แบบไม่อยากจะเอ่ยชื่อชมรมเขาหรือรูปแบบชีวิตเขาแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็ทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าเป้าหมายอ่ะตอนนี้เขามีสมาชิกชมรมประมาณหลักพันนะแล้วบอกเป้าหมายเนี่ยที่ตั้งไว้คือเท่าไหร่เขาอยากให้มีคนมาร่วมอุดมการณ์อ่ะ 30,000 เลยโอ้โหแต่ทุกวันนี้มันอยู่ห่างมากเขามาถามผมว่าทำยังไงดีมีวิธีไหมในการที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจเนี่ยแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าแล้วที่ผ่านมาทำอะไรบ้างล่ะเขาก็บอกเขาก็จัดอบรมแล้วก็ให้ความรู้นะว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงวิธียังไงอะไรเงี้ยมันจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าหรือประสบการณ์อะไรเงี้ยนะก็อันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาพอผมฟังว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรเนี่ยค่อนข้างเน้นไปในทางของการให้ข้อมูลอะใช่ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็บอกว่าจะเริ่มต้นเนี่ยทำอะทำยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าความยากที่สุดของคนที่จะมาสนใจในทางนี้คืออะไรบอกความยากสุดก็คือทำยังไงถึงจะให้เขาแบบเอาชนะให้เขาแบบกล้าหาญน่ะต้องมีความกล้าหาญที่จะเอาชนะความกลัวต่างๆนั้นน่ะแล้วก็กระโดดเข้ามาในวิถีชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยนะพอเขาพูดถึงว่าจะต้องเอาชนะคือจะต้องมีความกล้าหาญและต้องพยายามเอาชนะความกลัวภาพที่ผมเห็นผมนึกถึงตอนนั้นผมเคยไปทำค่ายเยาวชนนะพี่อ้อยแล้วค่ายเยาวชนนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเยาวชนทุกคนที่ไปเข้าค่ายนี้จะต้องเข้ากิจกรรมนี้ก็คือโดดหอ โดดหอนี่ก็คือขึ้นไปบนหอสูงนะ แล้วก็มันมีเชือกแล้วก็ล็อกตัวเองกับเชือก แล้วก็มีคนที่ดูแลข้างบนก็เป็นทหาร เขาก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เลย ก็ดูแลหมดนะ เรื่องความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บ
คือคนที่ไม่คนที่กลัวความสูงเนี่ยขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วนะใช่ค่ะไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าเขาก็จะโดนแบบบิ้วว่าเฮ้ยคุณจะต้องเอาชนะความกลัวอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็มีน้องคนหนึ่งไม่ชอบเลยแต่ว่าเอาชนะความกลัวก้าวข้ามปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอจะกระโดดเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าใช้เวลาเป็น10นาทีอ่ะจะลงหรือไม่ลงดีแล้วก็ต้องใช้คำว่าขอใช้คำนี้นะคำสามัญนะคือแหกปากลั่นอยู่ข้างบนเนี่ยพอยืนน้ำเน่าโอ้จะเป็นลมจะเป็นลมคือยังมีอาการยึกยักอ่ะกว่าจะลงมาได้เนี่ยแล้วก็ตะโกนลั่นเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งทำอะไรมันแค่ให้เขาเอาชนะความกลัวเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอหรือเปล่าคือเขาก้าวข้ามความกลัวแล้วนะคือมายืนตรงนั้นแล้วแต่ลีลาในการก่อนจะกระโดดเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเขาก็น่าจะยังมีความกลัวอยู่แหละคือตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งแต่ความกลัวมันลึกคันนี้ดีความกลัวมันลึกแล้วก็เหมือนกับชนะความกลัวยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมยังไม่เบ็ดเสร็จใช่เนี่ยผมก็เลยพอนึกถึงอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยถามตัวเองว่าแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เขาแบบชนะความกลัวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะผมก็มานั่งคำนวณดูว่าคนจะทำอะไรไม่ทำอะไรมันก็ต้องคิดคุ้มไม่คุ้มอันตรายไม่อันตรายอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะทันใดนั้นผมก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งครับพี่อ้อยเป็นข่าวที่ผมเจอเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าพี่อ้อยพอผมเล่าให้ฟังปุ๊บคุณผู้ฟังเองก็อาจจะนึกถึงด้วยอาจจะจำข่าวได้ด้วยเป็นข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปทำธุระแล้วเขาขึ้นรถไฟ AirPod Link แล้วในระหว่างที่เขารอรถไฟ AirPod Link เนี่ย เขาตกลงไปในรางรถไฟ แล้วรถไฟก็มาทับเสียชีวิตเลย แล้วพอตกเย็นเนี่ย จำได้ใช่ไหมพี่อ้อย เนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากประมาณ6ปีที่แล้ว แล้วพอเป็นข่าวปุ๊บตอนกลางคืนเนี่ยก็มีคนเนี่ยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟเนี่ยไปเผยแพร่ใน Facebook นะก็เป็นภาพที่เราเห็นแบบกล้องมันจะอยู่มุมหนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วเราก็เห็นคนรอเป็นร้อยเลยแล้วระหว่างที่รถไฟกำลังวิ่งเข้ามาผู้หญิงคนนี้ก็ตกลงไปค่ะคือตามข่าวก็คาดการหลายอย่างมากเป็นลมฆ่าตัวตายอะไรไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้เราก็ข้ามไปนะค่ะแต่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปปุ๊บภาพที่เห็นแล้วคนที่สถานีก็ตกใจแต่ก็ตกใจอ่ะแล้วก็เนื่องจากเวลามันน้อยมาก11วินาทีซึ่ง11วินาทีนี่คือแป๊บเดียวเลยนะแล้วนั่นหมายความว่าตอนที่เขาตกไปเนี่ยที่สถานีรถไฟเนี่ยก็คือเห็นตัวรถไฟแล้วด้วยแล้วได้ยินเสียงสนั่นแล้วด้วยเนี่ยคนที่สถานีก็ตกใจแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรภาพที่เห็นจาก Facebook วันนั้นเนี่ยที่ในวงจรปิดนั้นเนี่ยหลังจากที่คนเอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะพี่อ้อยโอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์ด่ากันเป็นร้อยเลยพี่อ้อยคิดว่าด่าใครด่าคนที่อยู่ในสถานีใช่โหไม่มีน้ำใจเลยไม่มีใครช่วยนู่นนี่นั่นเลยเต็มไปหมดเลยนะพอด่าเป็นร้อยปุ๊บผมเห็นสถานการณ์นี้ผมก็เก็บกรณีศึกษาทันทีค่ะผมก็ดูแป๊บนึงตามอยู่แป๊บนึงก็มีผู้ชายคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นะก็เข้ามาคอมเมนต์เขาถามคำถามครับเขาถามคำถามเขาบอกว่าเดียวนะไอ้พวกที่ไปด่าเขาเนี่ยถ้าเขาพิมพ์คำนี้เลยนะมึงเนี่ยถ้าเป็นมึงลงไหมหลังจากนั้นเงียบกริบเลยที่ด่าเขาเนี่ยคืออ้าวก็เป็นตัวเองก็ไม่ลงใช่ป่ะล่ะอ้าวแล้วพี่ด่าเขาอะไรเงี้ยนะผมก็เล่าเคสเนี่ยให้กับผู้เข้าอบรมกลุ่มนั้นฟังนะพี่อ้อยแล้วผมก็ถามบอกว่างั้นผมขอถามพวกคุณถ้าเป็นคุณลงไหมเนี่ยเคสนี้เลยลงไหมเขาบอกไม่ลงจะลงไปเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมผมก็เลยถามคำถามใหม่บอกว่าเอางี้เอาใหม่นะถ้าผมถามก็ถามใหม่ว่าสถานการณ์ใหม่ก็คือวันนั้นคุณอยู่ที่นั่นแล้วคนที่ตกลงไปเป็นเพื่อนคุณจะลงไหมเขาก็เริ่มคิดเริ่มแตกป่ะเริ่มคิดสักแป๊บนึงแต่ผมบอกอย่าคิดนานนะ11วิเองใช่ไหมในที่สุดก็ตอบว่าไม่ลงอยู่ดีนะ
ผมก็ถามใหม่เอาใหม่สถานการณ์ใหม่สถานการณ์ที่3ก็คือสมมุติว่าวันนั้นคุณอยู่ที่นั่นแล้วคนที่ตกลงไปเป็นเด็ก2ขวบมันวิ่งโซนแล้วจู๊ดวิ่งลงไปในรางเลยตกลงไปในรางเลยแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าเด็ก2ขวบเนี่ยเป็นลูกคุณคุณลงไหมลงหมดทุกคนทุกคนตอบว่าลงทันทีผมบอกเอ้า11วิคุณคิดว่าลงไปทันเหรอมีคนหนึ่งเขาตอบว่าตายเป็นตายพี่เอาใช่ไหมว่าคำตอบเขาเนี่ยทำให้พวกเขาเองเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างเลยว่าการที่เขาจะสื่อสารให้คนอื่นหันมาเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เขาเห็นว่าดีคือการไม่การละทิ้งสังคมเมืองการเป็นลูกจ้างแต่กลับไปอยู่ที่บ้านทำไร่ทำนาอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสื่อสารให้คนเห็นด้วยกับแนวทางนี้ของคุณนะก็เหมือนกับตอนเนี้ยพวกเขาอาการเหมือนกับน้องเยาวชนคนนั้นนะพี่อ้อยที่เอาชนะความกลัวแล้วขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนแล้วตัดสินใจว่าฉันจะโดดเนี่ยแต่พอขึ้นไปยืนข้างบนก็ยังกล้าๆกลัวๆยิ่งๆอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าคนที่อยู่ในสภาวะแบบนั้นเนี่ยแล้วเราก็ตะโกนเรียกคนอื่นมามาสิมาโดดกับฉันสิอย่างเงี้ย คนอื่นจะขึ้นป่ะ ไม่ขึ้นอยู่แล้วไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งอยากจะชักจูงให้ใครสักคนหนึ่งมาเป็นแนวร่วมของเราอ่ะพี่อ้อยค่ะหมายถึงลีลาของเราเนี่ยแบบนั้นได้ไหมลีลาของเราแบบนั้นคือแบบไปยืนอยู่ข้างบนแล้วจะโดดไม่โดดดีแล้วก็ชวนมาสิมาสิได้ก็ไม่มีใครขึ้นใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกจะชวนเพื่อนๆว่าเฮ้ยแกมาโดดอย่างฉันดิแล้วเราก็ขึ้นไปปุ๊บตายเป็นตายโดดเลยอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนขึ้นมาโดดตามไหมมีมีเห็นป่ะคำแรกที่ตอนแรกพี่วีเล่าอ่ะว่าเขามีเป้าหมาย 30,000 คนแต่ว่ามีสมาชิกแค่ประมาณ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมาก็เป็นจัดอบรมให้ความรู้อ่ะพี่อ้อยคิดคำหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยปิ๊งว่าทำให้ดูสำเร็จให้ดูค่ะใช่ไหมค่ะแต่มันต้องมีแรงขับใช่คุณต้องอันนึงอันนี้พี่อ้อยพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยคุณต้องสำเร็จให้เขาดูค่ะแล้วสำเร็จให้เขาดูเนี่ยก็คืออันเป็นเป้าผลที่เห็นใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่ผมเห็นนะสิ่งที่ผมเห็นเวลาที่อบรมสัมมนากันเนี่ยค่ะเขากำลังพยายามจะปรึกษาว่าจะหาวิธียังไงที่จะชักชวนให้คนเนี่ยมาร่วมอุดมการณ์กับเขาค่ะแต่ตัวเขาเองยังกล้าๆกลัวๆใช่ใช่ป่ะก็คือยังไม่เป็นแบบอย่างที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆใช่มีแต่ข้อมูลมีแต่ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแสดงว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยคนปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราเจอสถานการณ์บางอย่างแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองหรือต้องการที่จะหลุดออกจากอะไรบางอย่างนะสิ่งที่เราต้องหาให้เจอก็คือจุดที่มาถึงจุดที่เราบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ก้าวข้ามความกลัวด้วยนะแต่ว่าจุดนั้นคือจุดที่เจอว่าถ้าเราเจอจุดที่บอกว่าเอาวะตายเป็นตายเนี่ยบอกเลยว่าสำเร็จเพราะมันก้าวข้ามทุกสิ่งไม่ใช่ก้าวข้ามความกลัวอย่างเดียวเนี่ยถ้าเจอสภาวะนี้แต่ตอนนี้คุณผู้ฟังครับเรามาดูซิว่าคนที่เคยก้าวข้ามสภาวะอะไรบางอย่างแล้ว เคยพูดกับตัวเองมาแล้วเนี่ยเอาว่าตายเป็นตายเนี่ย ของจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ้อยค่ะ จะบอกว่าเป็นเรื่องที่สมัยนั้นเนี่ยใช้คำว่าตัวเองใช้คำนี้นะคะป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ไม่รู้ว่ามันแมทช์กับคำว่าเอาว่าตายเป็นตายปะเออมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมันใกล้เคียงกันใช่นะคะแต่ตัวเองสมัยก่อนไม่ได้ใช้คำว่าตายเป็นตายแต่คิดว่าเฮ้ยยังไงก็ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้สมัยนู้นเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ
mm-hmm. เพราะว่าสามีอยู่ไหนก็ไม่รู้ mm-hmm. นะคะก็ต้องดูแลคุณปู่ mm-hmm. 90กว่า mm-hmm. คุณพ่อก็70กว่า mm-hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งสองคนก็ป่วยออดแอด mm-hmm. ค่ะคนนั้นเข้าโรงพยาบาลคนนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ mm-hmm. ลูกก็สุดจะเกเรเลย mm-hmm. เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้เขา mm-hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งดูแลบุพการี2คนดูแลลูก1คนงานก็อย่างมหาศาลแล้วก็ต้องไปทำงานพิเศษที่ต้องไปหาเงินมาใช้หนี้ของที่สามีก่อไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าฉันป่วยใครจะดูแลคนเหล่านี้ถ้าฉันตายยิ่งหนักใหญ่เลยเขาคงลำบากกันสุดๆเลยแหละก็เลยบอกตัวเองว่าเอาวะยังไงก็คือป่วยไม่ได้ตายไม่ได้สู้อย่างเดียวไม่เห็นหนทางว่าจะสู้ยังไงเพราะว่าหูนี่ก็หลักสิบล้านนะคะส่วนก็ไม่รู้ว่าคุณปู่คุณพ่อเนี่ยเขาจะเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคือทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เอาพลังมาจากไหนพี่วีนอนก็น้อยมากความกดดันก็สุดๆปัญหารายวันก็บวกเข้ามาเรื่อยๆเจ้านงเจ้านี่โทรมาสารพัดด่าเจ้านู้นเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่เราบอกว่าคอนดิชันเนี้ยเพราะความรักเพราะความรักกับคนเหล่านี้แล้วเราทิ้งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ฉันต้องสู้สู้ทั้งที่ไม่เห็นหนทางแล้วพอเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยหนทางมันมาเองพี่วีค่ะคืออันนี้น่าสนใจตรงไหนหรือไม่คุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เวลาที่ผมบอกว่าผมจะให้พี่อ้อยแบ่งปันเรื่องประสบการณ์ที่บอกว่าเอาว่าตายเป็นตายแล้วพี่อ้อยก็มีคำถามบอกว่าพี่อ้อยตอนนั้นไม่ได้ใช้คำนี้แต่พี่อ้อยใช้คำที่เอาเข้าจริงๆฟังดูเหมือนตรงกันข้ามนะอ๋อเหรอคะฟังดูเหมือนที่บอกว่าป่วยไม่ได้เฮ้ยฉันป่วยคือตายตอนนี้ตายไม่ได้นะตายไม่ได้เนี่ยอ๋อแต่อันนี้ตายเป็นตายวะแต่ว่าฟังดูเหมือนคนละเรื่องฟังดูเหมือนตรงกันข้ามกันแต่จริงๆพี่อ้อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันโอ้พี่วีนี่แบบว่าจับละเอียดมากสุดยอดมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่พูดเขาว่าตายเป็นตายเนี่ย มันเป็นคำพูดของคนที่เหมือนกับว่ายอมตายนะแต่ว่าไม่ใช่ยอมจำนนต่อความตายคือเป็นคำพูดของคนที่คือตายก็ไม่กลัวแต่ว่ามันเป็นคำพูดของคนที่อยู่ในสภาวะที่แบบว่าไม่ได้กลัวตายนะแต่ว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยพูดเพราะว่าเขามีพลังที่จะอยู่ต่อแบบมีพลังค่ะกลายเป็นเรื่องฟังดูเหมือนมันตรงกันข้ามเออเนาะภาษาไทยเออแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะของคนที่พูดว่าเอาว่าตายเป็นตายเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดว่าเอาว่าตายเป็นตายเนี่ยค่ะคือเขาจะมีพลังหรือเขาจะอ่อนพลังมีพลังนี่ไงมีพลังนี้ไม่ได้มีพลังเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อความเป็นตายนะโอเคยอมตายก็ได้วะคนละเรื่องเลยนะใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคำว่าเอาวะตายเป็นตายเนี่ยแล้วมันมาจากไหนมันกลายเป็นคำเดียวกันกับคำว่าฉันยังตายไม่ได้แล้วมันมาจากไหนหรือว่าพี่ฮอยมาจากคนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วชัดเจนค่ะคือถ้าเกิดเขามีเป้าหมายยิ่งใหญ่ชัดเจนค่ะและเขามีความเชื่อมั่นในก็เรียกอะไรความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอือฮึค่ะมันผมถึงบอกไงว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างที่แบบมันยากเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าดูเหมือนเมื่อกี้นี่คำที่พี่อ้อยพูดก็ดีมากเลยคือมันทำให้เราแบบมีความหวังทั้งที่เราไม่เห็นความหวังเลยนะยังไม่เห็นหนทางเลยไม่เห็นค่ะแต่ว่าเรามีสิ่งคือถ้าเราอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเราเห็นหนทางเราก็จะไปใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งนะพี่อ้อยอยู่ในสภาวะนั้นนะเห็นหนทางนะแต่ไม่มีแรงเดินก็ไม่ได้เดินก็ไม่เดินนะใช่แต่ว่าแสดงว่าอันนี้สำคัญกว่าเห็นหนทางไหมเออ
ทั้งที่ไม่เห็นหนทางใช่แต่ว่าฉันจะไปใช่ค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยมุ่งหน้าไปสเปสปานี่แหละแต่ว่าคลําไปนี่แหละมืดตื้อก็คลําไปนี่แหละแต่ว่าฉันหยุดไม่ได้ไงเพราะฉันได้เห็นคนรักฉันน่ะ 2-3 คนเนี่ยเขามีความหวังอยู่แล้วฉันก็ทิ้งเขาไม่ได้เนี่ยแหละค่ะโอ้โหเนี่ยคุณฟังครับต้องขอบคุณประสบการณ์พี่อ้อยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นของจริงไงแล้วมันมาทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าอาวะตายเป็นตายได้ชัดเจนขึ้นว่าที่ผมบอกว่าพวกเขาที่มาสัมมนาวันนั้นเนี่ยพอเข้าถึงจุดนี้นะพี่อ้อยประมาณว่าอาวะตายเป็นตายเนี่ยมันทำให้เขารู้ทันทีเลยว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เขาจะไปชักชวนคนมาร่วมอุดมการณ์เนี่ยเขาให้แต่ความรู้ให้แต่วิธีการทำแบบนี้สิแบบนี้แบบนี้สิแต่ในขณะซึ่งในความเป็นจริงโดยที่เราไม่ต้องสนใจวิธีการเลยนะแต่เราซึ่งเป็นคนชักชวนเขาแต่ว่าเรามีชีวิตแบบอวะตายเป็นตายเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อมั่นเรามากกว่าความรู้ที่เราให้เขาอีกค่ะนึกถึงคำที่ว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใช่ใช่คนจำนวนมากก็สมัยนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะพี่อ้อยเราจะเห็นคนเนี่ยโพสต์คำสอนเยอะไปหมดเลยใช่เต็มไปหมดเลยใช่แล้วเป็นคำสอนที่มาจากไหนหนังสือลอกเขามาจำเขามาอะไรเงี้ยคิดว่าเยอะไปหมดเก่งเยอะไปหมดเลยเนี่ยแล้วอันนี้ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงใครเลยน่าเป็นห่วงคนที่ไปตามอ่ะใช่คนที่ไปตามแล้วก็ถึงเวลาก็จะรู้ว่าพอรู้ว่าไม่ใช่ของจริงปุ๊บเราก็หมดแรงแล้วเราใช่ดีไม่ดีไม่ใช่หมดแรงหมดเนื้อหมดตัวใช่โอ้โหเยอะมากใช่เยอะมากค่ะแล้วผมเคยเห็นหลายคนบางทีก็แบบว่าเป็นผู้นำนะคล้ายๆเป็นผู้นำเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะแต่ว่าระหว่างที่ตัวเองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะกำลังทดลองอ่ะก็ไปสอนเนี่ยเยอะมากแล้วพี่อ้อยแอนตี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอ่ะสอนไปอ่ะคนที่เขามาเรียนกับเราอ่ะคือเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาในระดับหนึ่งนะว่าคำสอนที่เราสอนไปอ่ะมันมีผลต่อชีวิตเขาอ่ะแล้วถ้าทำให้ชีวิตเขาเสียหายเนี่ยเฮ้ยกล้ารับผิดชอบหรือเปล่าไม่กล้าสอนไม่กล้าพูดอะไรเลยที่ตัวเองยังไม่ผ่านค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อดีที่พี่อ้อยมาแบ่งปันในรายการนะพี่อ้อยมีประสบการณ์ตรงของจริงแล้วก็ผ่านมันมาหมดแล้วแล้วก็เกิดการเรียนรู้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่อ้อยโหแบบวันนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เลยนะที่ไปอบรมวันนั้นพอมีคนเข้ามาถึงสภาวะนี้เนี่ยมันเหมือนเขาเห็นแนวทางข้างหน้าเลยว่ามันจะเกิดการที่เขาจะไปชักจูงหรือเผยแพร่แนวคิดซึ่งแนวคิดเขาดีมากนะครับก็คือจะชักชวนให้คนเนี่ยอย่าไปหลงไหลกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยมแล้วก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆของตัวเองที่มีก็คือวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นชีวิตแบบพอเพียงประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือเราเนี่ยซึ่งเป็นคนนำเป็นกลุ่มแรกๆที่จะเริ่มต้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าลีลาหรือวิธีในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบหรือตัวอย่างของชีวิตเรายังเป็นแบบน้องคนนั้นอะขึ้นไปยืนข้างบนแล้วอะแต่กว่าจะกระโดดลงมาได้นี่20นาทีอะไอ้ตอนที่ลงมาเนี่ยมีหลายวิธีนะพี่วีจะถูกถีบลงก็ได้ไม่ได้ตัดสินใจเองก็ได้นะเพราะว่าพี่เนี่ยเขาคุมเลยเขาไม่ไหวแล้วไงนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงสภาวะของอวะตายเป็นตายเนี่ยเราก็จะยังกล้ากลัวแล้วสิ่งที่เราทำมันก็จะยังไม่ค่อยมีพลังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาถึงสภาวะนั้นเนี่ยโอ้โหเราจะมีพลังงานสูงมากแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยนะครับที่มาเล่าเรื่องแล้วทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อสภาวะนั้นมีประโยชน์จริงแต่เราจะเข้าถึงสภาวะนั้นต่อเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเราก็มีความหวังเสมอแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเป้าหมายเนี่ย
มันต้องทรงพลังนะพี่วีคือพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายเห็นคนแบบตั้งเป้าหมายอะทุกปีเลยตั้งเป้าหมายชีวิตว่านี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเหมือนเป้าหมายตามแห่มันไม่ทรงพลังใช่มันไม่ใช่ของฉันใช่ของพี่อ้อยแค่เห็นดวงตาหกดวงอะโอ้โหอันนั้นนี่พลังมาเลยอะชัดเลยใช่ไหมค่ะใช่เลยประเด็นนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วผมจะพูดย่อๆเสมอเวลาที่ผมพูดถึงในหลักสูตรต่างๆในเรื่องการพัฒนาคนบอกเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องมีข้อแม้นะเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วต้องแท้จริงคำว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่มีหมื่นล้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องของราคาสำหรับเราในแง่ของคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเจออันนั้นเมื่อไหร่ก็เอาวะตายเป็นตายเลยค่ะฉะนั้นสถานการณ์ความสุขวันนี้ครับคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะครับผมและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice